ยิปซีรีวิวแฟนต่างชาติทุกความต่างปรับยังไงปัญหากายภาพหาหมอสูทุกอาทิตย์ปีที่4แล้วยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้นไม่ง่ายการมีชีวิตคู่กับเซ็กไลฟ์ยิปซีรีวิวแฟนต่างชาติภาษาวัฒนธรรมทุกความต่างปรับตัวยังไงปัญหากายภาพหาหมอสูทุกอาทิตย์ยิปซีคีรติและยิปโซออนกันตา2พี่น้องนักแสดงสาวยูทูบเบอร์เผยคลิปล่าสุดรีวิวประสบการณ์จริงคบแฟนต่างชาติสายฝอมีเอสสายเก่าเจอกันยังไงภาษาเคาเจอร์ช็อคความยากง่ายปรับตัวยังไงอะไรที่รู้สึกว่าต่างจากตอนคบคนไทยอย่างชัดเจนแชร์ประสบการณ์การมีแฟนต่างชาติต่างสไตล์แบบโนกักยิปซีเล่าถึงนิโคลัสแฟนหนุ่มชาวต่างชาติสัญชาติเซาท์แอฟริกาพบรักที่ร้านกาแฟเพราะนิโคลัสเป็นบาริสต้าและสาวยิปซีเป็นคนชอบกินกาแฟมากจากที่เพิ่งอกหักรักพังมากและเป็นช่วงรอยต่อได้มาคบกับนิโคลัส4ปีแล้วพอเลิกกับแฟนแล้วเราอกหักนัดเพื่อนปรับทุกร้องไห้ไปกินกาแฟไป7แก้วเหมือนกินเหล้าเลยเขาก็เห็นมารู้ที่หลังเขาแอบชอบเราตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้าไปในร้านแล้วเจอเขาที่ร้าน2ปีตั้งแต่ยังคบแฟนคนเก่าจนเขาเห็นเราโสดแล้วเขาก็เริ่มมาคุยมากขึ้นตอนจีบโรแมนติกมากโพสเพลงอะไรลงสตอรี่เขาเก็บรายละเอียดหมดให้พนักงานเอากาแฟมาเสิร์ฟโรยด้วยกลีบกุหลาบการ์ดวาดรูปคำซึ้งสไตล์เช็คสเปียร์ของเขาประทับใจมากความต่างจากแฟนคนไทยเขาจะเปิดใจให้อิสระมากไม่ว่าจะแต่งตัวใช้ชีวิตอะไรจะสนับสนุนให้เกียรติไม่ได้ตามใจไร้สติแต่ดูว่าไม่อันตรายต่อตัวเองเขาไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเพราะตอนมาคบเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วข้อหนึ่งที่ชอบมากเลยคือเขาไม่มีการกดขี่เลยเวลาที่ผู้หญิงเป็นคนเก่งทำงานเก่งทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่ารู้สึกดีแต่ด้วยวัฒนธรรมตะวันตกจะมีความพึ่งพาตัวเองสูงความสถาบันครอบครัวเขาจะไม่เหนียวแน่นเท่าคนไทยเรื่องภาษาไม่มีปัญหานิโคลัสก็อยู่ไทยมา13ปีแล้วเขาเข้าใจภาษาไทยทุกอย่างและเป็นนักเรียนที่อยากเรียนรู้ตลอดเวลาตอนจีบกันแรกพูดภาษาอังกฤษกันดูอินเตอร์มากๆพอ3เดือนทะเลาะกันลำบากสุดๆอยากจะด่าออกมาแต่เป็นไทยก็ไม่ได้มันต้องคิดคำมันถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาที่ละเอียดเป็นคำนั้นเป๊ะๆไม่ได้ส่วนเรื่องเซ็กส์กับคนตะวันตกการคุยกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปมากเพื่อปรับให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขไม่รู้สึกด้อยค่าความเป็นชายส่วนเรื่องที่หลายคนคิดจะมีปัญหาไหมมันได้ไหมสำหรับตัวเองเป็นปัญหาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่สำหรับเรื่องของกายภาพหรือขนาดมันไม่เห็นดีขึ้นเลยมันปีที่4แล้วยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้นยิปโซบอกว่าไม่ง่ายการมีชีวิตคู่กับเซ็กส์ไลฟ์ยิปซียอมรับเลยว่าจริงเราให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กส์ต้องเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ดีเราลำบากมากๆโดยเฉพาะในปีแรกเรื่องขนาดที่ไม่เข้ากันเลยแทนที่จะให้ความสุขมันกลายเป็นให้ความเจ็บปวดทรมานต้องหาหมอสูทุกอาทิตย์เลยแต่ในความสัมพันธ์ถ้าเราจะรักอยากให้ความสัมพันธ์ระยะยาวก็ค่อยปรับตัวกันไปอย่าให้มาเป็นอุปสรรคปัจจุบันคบมา4ปีสิ่งที่เคยแอบจดไว้ในหัวดูว่าเธอจะทำแบบนี้ไปได้อีกกี่น้ำทำเหมือนเดิมความสวีทหวานสิ่งที่น่ารักก็ยังทำอยู่ความหวานเปิดรถให้4ปีก็ยังเปิดให้อยู่เอ็กซ์ทิตินันประกาศขายยัน 0.35 ล้านถูกเมาหมดตัวขายสมบัติเผยเหตุเกือบตายดาวร้ายดังขอบคุณเมียทำให้รอดชีวิตมาได้เอ็กซ์ทิตินันคงภรรยาอิ๋วประกาศขายโรงแรม 35 ล้านถูกเมาหมดตัวขายสมบัติกิน
ผยป่วยหนักเกือบตายดาวร้ายตัวพ่อเอกทิตินันท์คงภรรยาอิ๋วกิติยานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมที่กาญจนบุรีมาเผยถึงสาเหตุที่ต้องขายโรงแรมราคา35ล้านบาทจนถูกเมาว่าหมดตัวต้องขายสมบัติกินพร้อมเรื่องที่หวิดตายเพราะปาร์ตี้หนักและวีรกรรมเจ้าชู้ที่จับได้คาหนังคาเขาทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการกลัวคนรู้ว่ามีเมียเอ็กซ์เลิกกลัวตั้งแต่มีลูกคนแรกแล้วลูก7ขวบแล้วประกาศขายโรงแรมที่กาญจนบุรีอิ๋วนิดหน่อยค่ะ30กว่าล้านมันเหมือนรักแท้ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นของรักจริงๆสร้างมาตั้งแต่พื้นที่ยังไม่มีอะไรอิ๋วเป็นคนตัดสินใจขายถ้าน้องไปอยู่กับคนที่มีความสามารถมากกว่าเราในด้านการบริหารการขายทำให้น้องดีขึ้นก็จะดีกว่าเราอิ๋วทำหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาเดือนหนึ่งเข้าไปดูนับครั้งได้ส่วนใหญ่ดูผ่านกล้องการดูแลให้สวยและพร้อมบริการลูกค้ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเจ้าของคนต่อไปเหมาะที่จะไปอยู่ไปดูแลปรับปรุงต่อไปถ้าเราไม่ดูแลมันเหมือนลูกเลยไม่ดูแลมันจะทรุดโทรมเอ็กซ์ต้นไม้ส่วนใหญ่ปลูกเองหมดเลย35ล้านได้หมดทุกอย่างอิ๋วโรงแรมที่ดินร้านกาแฟด้วยอิ๋วถ้าทำอะไรจะดูแลเองพอเราใส่ใจอะไรมากๆมันทำให้เวลาที่ดูแลสามีเวลาที่ดูแลลูกหรือดูธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วมันน้อยลงไปเหตุผลนี้อาจจะเป็นหลักที่หลักๆดูแลตอนนี้คือคุณแม่แล้วท่านมีปัญหาสุขภาพแทนที่ท่านจะได้พักผ่อนตอนแก่ช่วงโควิดที่โรงแรมปิ๋วเราปิดค่ะแต่ช่วงปิดเราก็ทำโน่นทำนี่ทาสีเอ็กซ์เราไม่เอาพนักงานออกเราเปลี่ยนอาชีพให้เขาทำโฮมเมดทำขนมรักจริงๆเรียกโรงแรมว่าน้องปิ๋วของรักจริงๆที่กว่าจะได้เขามาก็ต้องใช้พลังหลายหลายอย่างที่ลงทุนตรงนี้อยากเก็บไว้ถ้ามีคนดูแลดีกว่ามารับไปดีกว่าถ้าวันหนึ่งขายได้ปิ๋วเราคุยกันเลยว่าจะไม่ผ่านตรงนี้เลยการตัดสินใจครั้งนี้ดีแล้วหรือยังเอ็กซ์ผมว่าดีแล้วครับอิ๋วเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขาคิดถี่ถ้วนกว่าผมเยอะคิดหลายมุมมากๆทุกเรื่องจะถูกโดยเฉพาะเรื่องผมคิดไปคิดมามันถูกทุกครั้งเลยตั้งใจจะสร้างเอาไว้ให้ลูกเอ็กซ์ชื่อโรงแรมยังเป็นชื่อลูกเลยอิ๋วชื่อลูกสาวคนเล็กคาปิด้าหลายคนเมาต้องขายโรงแรมเพราะเงินหมดขายสมบัติกินอิ๋วอิ๋วบอกพี่เอ็กซ์ไว้เหตุผลที่เราขายเรามีนะอิ๋วมีธุรกิจอื่นที่ต้องดูแลแล้วมันต้องเติมเงินอยู่ตลอดทำโน่นทำนี่ต้องเอาเงินจากธุรกิจอื่นมาเติมก่อนหน้านี้สามีดื่มหนักสุดจัดปาร์ตี้สุดๆเอ็กซ์ก็เกือบทุกวันครับตอนเด็กเราเป็นนักกีฬาพอเข้าวงการเราเหมือนหลุดออกจากความมีระเบียบเราเลยไปสนุกกับเพื่อนได้ยันเช้าสนุกสนานหลงระเริงอิ๋วตอนมีลูกก็เป็นมาตลอดเลยมันหลายช่วงตั้งแต่ตอนคบกันใหม่ๆก่อนมีลูกคนแรกแต่เพราะป่วยเขาถึงเลิกเพราะป่วยเอ็กซ์โชคดีที่ป่วยไม่งั้นก็ยังอยู่ตอนนี้ไม่สูบบุหรี่แล้วดื่มก็เดือนละครั้งกินที่บ้านอิ๋วอิ๋วบอกเลยนะว่าถ้าป่วยอีกรอบอิ๋วไม่ไปแล้วนะตอนนั้นป่วยหนักมากเอ็กซ์เกือบตายอะอิ๋วตอนนั้นคลอดลูกได้2เดือนอิ๋วต้องวิ่งระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านตอนนั้นหนักเขาอยู่ CCU รอสังเกตอาการตอนนั้นไม่รู้เขาเป็นอะไรเอ็กซ์กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้วครับจากหัวใจปั๊ม 100% ของพี่เหลือ 21% เริ่มจากน้ำท่วมปอดก่อนนอนราบไม่ได้นอนราบแล้วไอต้องนั่งเก้าอี้นอนโชคดีเจอหมอที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้จับเอ็กซเรย์หัวใจเลยสามารถตายได้ตลอดเวลาเอ็กใช่ครับดื่มมากๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจมันบีบพอบีบมากๆมันอักเสบแล้วมันโตแต่เราก็รอดมาได้หมอดีและภรรยาด้วยเขาให้กำลังใจตอนป่วยมีอารมณ์เหวี่ยงอยากกินข้าวมันไก่ซื้อข้าวหมูทอดมาไล่กลับเลยอิ๋ว
เราเพิ่งคลอดลูกมีฮอร์โมนผู้หญิงด้วยอะไรหลายอย่างนมก็เจ็บแต่เราก็ไม่ได้กลับไปซื้อข้าวมันไก่มาให้เขาเอ็กซ์เหตุการณ์นี้แหละรู้ว่าคนนี้แหละที่อยู่กับเราตอนเราแย่แล้วทุกวันนี้ยังต้องกินยาX ต้องกินครับคุณหมอบอกว่าผมโชคดีที่ตรวจเจอบางคนตรวจไม่เจอไปเลยอิ๋วดวงเลยพี่ X จะไม่ตายตอนแรกหาไม่เจอเขาใช้ชีวิตค่อนข้างหนักมากมาก X ทิตินันเจ้าชู้ตัวพ่อจับได้คาหนังคาเขากลางผับอิ๋วมันก็นานมาแล้วแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่ติดใจพี่เอ็กซ์เป็นหุ้นผับหนึ่งอิ๋วไปเที่ยวกับเพื่อนๆมาบอกพี่เอ็กซ์เต้นอยู่กับผู้หญิงเขากอดด้วยนะอิ๋วก็ยังไม่เชื่อเพราะเพื่อนเห็นเรายังไม่เห็นอิ๋วก็ฟอร์มเนียนไปเข้าห้องน้ำเห็นพอดีเลยกำลังเอาหน้าผากชนกันเราก็เดินกลับเขาก็เห็นว่าเราเห็นบอกว่าสุดท้ายพี่ก็อยู่กับอิ๋วนะไม่ได้กลับบ้านกับใครเอ็กซ์เอนเตอร์เทนลูกค้ายังไงก็ตามอยู่ที่ว่าพี่กลับกับใครอิ๋วมันเป็นคำตอบที่ว่าเราผิดหรือเปล่าก็โอเคเราผิดใช่ไหมที่เราโกรธหรือว่าคนในวงการเขาทำกันอย่างนี้ก็งงตอนนั้นยัง20กว่าก็งงอยากบอกอะไรภรรยาเอ็กซ์อยากบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่ายังไงจะดึงเข้ามาในโลกเรามากกว่าตั้งแต่มีลูกป่วยมาผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปอยู่โลกของเขาสร้างครอบครัวด้วยกันรักมากขอบคุณที่ทำให้รอดชีวิตมาได้ติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.1